ลาเวนเดอร์รักเธอไม่มีวันหยุด EP 6เจ้าชายผู้สุดแสนธรรมดากับ CEO ผู้รักป่าสุดหัวใจที่ประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหลังจากที่มีแถลงการจากรัฐมาลีตองจีในช่วงเมื่อคืนยังไม่ถึงตอนเช้านักข่าวก็สแตนบายที่นี่ไม่ใช่เฉพาะไทยสำนักข่าวต่างประเทศก็มากันครบพวกเขาคิดว่าคีตาอยู่ที่นี่มีบางส่วนก็ไปรอเขาที่หน้าบริษัท OJ ก็เต็มไปด้วยนักข่าวไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้คีตาอยู่ที่ไหนคนงานที่โรงงานก็ออกมาเชิญกันนักข่าวคีตากลายเป็นคนที่ถูกสนใจในชั่วข้ามคืนเขากลายเป็นมกุฎราชกุมารแห่งรัฐมาลีตองจีOJ Cosmetic พนักงานก็รับโทรศัพท์ให้วุ่นวายไปหมดมีแต่คนโทรเข้ามาที่บริษัทตั้งแต่ซิกคิวยันเลขาท่านประธานทุกคนก็ตื่นเต้นและก็ตกใจเซอร์ไพรส์กันมากๆคีตาคือเจ้าชายคีตาแห่งรัฐมารีตองจีคีตาเขาก็เพิ่งเห็นข่าวในช่วงเมื่อคืนทุกคนก็ดูตื่นเต้นกันไปหมดยกเว้นก็เพียงแค่ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเขายังทำตัวปกติเมื่อคืนคีตาก็นอนที่ห้องของลาเวนเดอร์ในตอนเช้าลาเวนเดอร์ก็ตื่นก่อนเขาวันนี้ลาเวนเดอร์ต้องพาลูกเสือกลับไปส่งที่บ้านของมันแล้วตรงเทือกเขาแอลและวันนี้มันไม่ใช่บริเวณชายเขาต้องเดินเข้าไปในป่าลึกมากๆแถมบริเวณนั้นก็ยังมีสัตว์ป่าที่มันอันตรายแน่ๆมันมีเสือมันมีหมีหมาป่างูพิษลาเวนเดอร์เขาไม่อยากให้คีตาไปด้วยเขาเป็นห่วงคีตาคีตาเป็นเจ้าชายมกุฎราชกุมารถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วประเทศนั้นจะเป็นยังไงลาเวนเดอร์เขากำลังสารวนอยู่ที่กรงเสือเสือดาวมันก็ไม่ยอมออกมาจากกรงมันเกาะแน่นมากๆพี่เวนเดอร์จะไม่บอกพี่คีตาจริงๆเหรอว่าพี่จะเอาเจ้าเนี่ยไปให้กับพ่อแม่มันแวนด้าพูดเขาก็ยืนหาวด้วยก็ลาเวนเดอร์ไปปลุกเขาวันนี้แวนด้าจะต้องไปกับลาเวนเดอร์มาช่วยพี่จับหน่อยทำไมอ่ะมันไม่ยอมออกมาเกาะซะแน่นเลยอ่ะเดี๋ยวเล็บก็เป็นแผลหรอกขาหน้าเพิ่งจะหายลาเวนเดอร์ข้าบนเขาก็จับขามันแต่มันเกาะแน่นมากจริงๆพี่เวนเดอร์มันไม่อยากจะไปอ่ะพี่ไม่เห็นเหรอแวนด้าก็มองหน้าพี่ชายก็เสือดาวตัวเล็กมันไม่ได้เกาะกรงเฉยๆพอแวนเดอร์จะจับตัวมันมันก็จะกัดใจเย็นๆใจเย็นๆนายต้องกลับบ้านแล้วรู้ไหมเจ้าเสือน้อยนายอยู่ที่นี่ไม่ได้ถึงตอนนี้นายจะชอบแต่พอตอนโตนายก็จะหนีฉันไปอีกเหมือนตัวอื่นๆคราวนี้นายรู้ไหมถ้ามีคนจับนายไปอ่ะนายจะไม่ได้อยู่ในป่าและจะไม่ได้อยู่ในฝูงไม่เจอแม่นายอาจจะไปอยู่ในสวนสัตว์หรือไม่ก็คณะละครสัตว์โชคดีหน่อยก็อาจจะอยู่แถวรัสเซียโรมาเนียแต่โชคร้ายนายอาจจะถูกส่งไปอยู่ที่คณะกายกรรมเปียงยางแถวเกาหลีเหนือลาเวนเดอร์พูดเขาก็พยายามที่จะจับลูกเสือแวนด้าก็จะช่วยลูกเสือมันก็ขวนแวนด้ามันจะกัดอีกโอเคงั้นพักก่อนเดี๋ยวฉันกินกาแฟเสร็จแล้วอ่ะฉันจะมาพานายกลับเข้าป่าต้องรีบไปอ่ะก่อนที่คีตาจะตื่นลาเวนเดอร์เขาพูดเขาก็มองขึ้นไปที่ชั้น2ตรงห้องนอนของเขาส่วนแวนด้าก็สีหน้าไม่ค่อยดีพี่เวนเดอร์จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณป้าแล้วก็ครอบครัวของเราไหมก็เมื่อวานคุณป้าตบหน้าพี่คีตาเขาจะเป็นกษัตริย์ของมาลีตองจีนะแล้วครอบครัวของเราจะเป็นยังไงแล้วพี่กับเขาจะเป็นยังไงแวนด้าก็จ้องหน้าลาเวนเดอร์อ
อีกฝ่ายก็ไม่พูดอะไรเขาเดินไปที่เคาน์เตอร์เขาจะกินกาแฟนาฬิกากตีบอกเวลา 6 นาฬิกาดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นส่วนคีตาน่าจะยังนอนหลับอยู่พี่เวนเดอร์ทุกคนตื่นเต้นกันหมดเลยนะมีพี่คนเดียวอ่ะช่วยตื่นเต้นหน่อยได้ไหมผมนี่ตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วอ่ะพี่นี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเย็นชาอยู่ได้อ่ะน่าเบื่อจริงๆแวนด้าก็ต่อว่าพี่ชายลาเวนเดอร์เขาไม่พูดเขาชงกาแฟได้เขาก็มานั่งที่โต๊ะส่วนเด็กชายก็มานั่งตรงข้ามเขาและยังจ้องหน้าเขาอยู่พี่ต้องทำอะไรล่ะขี่ตาจะเป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นสถานะของเขาส่วนพี่ยังเป็นเหมือนเดิมและสำหรับพี่ขีตาก็ยังเป็นขีตาเหมือนเดิมเขาเป็นคนที่พี่รักลาเวนเดอร์พูดเขาก็จิบกาแฟส่วนแวนด้าก็ตาโตขึ้นมาอุ๊ยโรแมนติกไม่คิดนะเนี่ยว่าคนเดินป่าดิบเถื่อนเป็นนายพรานอย่างพี่แวนเดอร์จะพูดอะไรโรแมนติกออกมาแบบนี้ได้ด้วยอ่ะแวนด้าพูดเขาก็ทำตัวบิดไปมาจนลาเวนเดอร์ต้องเคกหัวเขาเกินไปดิบเถื่อนอะไรของนายอย่าพูดมากวันนี้หลังจากเข้าไปเป็นเพื่อนพี่นายคัดจดหมายด้วยไม่เสร็จห้าวไปข้างนอกอ๋อแล้วเบลลี่เป็นแขกของที่นี่นายอย่าไปทำอะไรรุ่มร้ามเสียมารยาทล่ะรู้ไหมลาเวนเดอร์พูดเขาก็ชี้หน้าแวนด้าแวนด้าก้มหน้าที่แวนเดอร์เกินไปอ่ะรุ่มร่ามอะไรเห็นอยู่ว่าเบลลี่เขาชอบผมอ่ะผมเนี่ยน่าจะไปรุ่มร่ามแวนด้าพูดเขาก็ยักคิ้วส่วนลาเวนเดอร์ก็ไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร่ได้แต่กังวลกับลูกเสือดาวตัวเล็กทำไมเหมือนมันไม่อยากจะกลับมันก็อยู่ตรงมุมกลงเกาะซะแน่นแบบนั้นจะจับก็ไม่ได้อ่ะมันคอยจะกัดพี่เวนเดอร์ถ้าพี่กีตาเป็นเจ้าชายถ้าอย่างนั้นเบลลี่อ่ะก็เป็นเจ้าหญิงดิผมกะอยู่แล้วอ่ะคนอะไรก็ไม่รู้เห็นตอนแรกอ่ะก็คิดว่าเจ้าหญิงสวยเหมือนลอยมาเลยอ่ะแวนด้าเพียงตาเป็นประกายขึ้นมาอีกลาเวนเดอร์เขาอดไม่ได้เลยเอาแก้วกาแฟโขกที่หัวของแวนด้าแวนด้าถึงกับหน้ามุ้ยนายยังไม่จบม.ปลายห้ามมีแฟนเข้าใจไหมตอนพี่อยู่ม.ปลายพี่ก็ไม่เคยมีแฟนเลยอยู่มหาวิทยาลัยก็ได้แต่เรียนก็ไม่มีแฟนอีกเหมือนกันนายก็เหมือนกันถ้ายังไม่จบม.ปลายห้ามมีแฟนเวนเดอร์พูดแล้วเขาก็ลุกขึ้นส่วนแวนด้าก็ลุกขึ้นเหมือนกันพี่เวนเดอร์แล้วทำไมพี่ไม่มีแฟนตั้งแต่ม.ต้นน่ะตั้งแต่อนุบาลก็ได้ผมมันจะได้มีแฟนตอนไหนก็ได้กดบ้าบออะไรเนี่ยตัวเองมีแฟนน่ะยังจะมาห้ามคนอื่นให้ไม่มีอีกแวนด้าก็ทะเลาะกับแวนเดอร์แวนเดอร์ก็ให้เขามาช่วยจับเสือสองพี่น้องก็ช่วยกันจับเสือแต่ไม่มีวี่แววที่มันจะออกมาจากกรงหกนาฬิกาสิบห้านาทีห้องนอนของลาเวนเดอร์คีตาเขารู้สึกตัวแล้วชายหนุ่มก็หันไปมองข้างๆเขาลาเวนเดอร์ไปไหนเมื่อคืนพอทานข้าวเย็นเสร็จดื่มไวน์กับพนักงานและทุกคนก็รู้เรื่องที่คีตาคือมกุฎราชกุมารแห่งมารีตองจีลาเวนเดอร์เขาก็นิ่งไปเลยเขาไม่ได้พูดถึงแตกต่างจากทุกคนที่พูดถึงกันไม่หยุดถึงคีตาจะเป็นอะไรแต่คีตาจะอยู่ที่นี่ได้ไม่เกิน3วันแม่ของลาเวนเดอร์ไม่ชอบเขามากๆคีตาคิดแล้วก็รู้สึกใจหายแต่ถึงยังไงคีตาจะไม่ปล่อยมือลาเวนเดอร์เด็ดขาดก็ลาเวนเดอร์บอกเขาแล้วว่าจะไปไหนก็จะไปด้วยกันคิดแบบนี้
ขี้ตาขยิมออกมาได้ชายหนุ่มก็เดินไปมองที่หน้าต่างทุ่งลาเวนเดอร์ที่ยาวสุดลูกหูลูกตาดวงตะวันกำลังทอแสงขี้ตาเริ่มรู้สึกรักที่นี่นั่นนะสินะที่ไหนก็ตามทีถ้ามีคนที่เราชอบเราก็จะเริ่มชอบที่นั่นแต่ที่นี่คือบ้านของลาเวนเดอร์คุณเม่นคนที่ขีตารักขีตาก็รู้สึกรักที่นี่ด้วยขีตาก็มองดูรูปถ่ายภาพเขียนต่างๆที่อยู่ในห้องของลาเวนเดอร์ขีตาเขารู้สึกตกใจก็รูปที่วางอยู่ตรงโต๊ะนั่นทำให้เขาต้องรีบเดินไปหยิบขึ้นมาดูไม่อยากจะเชื่อประธานหวังตอนเป็นหนุ่มหน้าเหมือนคุณเม่นจังเลยอ่ะเหมือนที่สุดน่ะก็ประทานหวังถ่ายรูปกับลิลลี่ที่เธอเหมือนจะตั้งท้องอยู่ผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะว่าคุณคือลาเวนเดอร์ผมได้แต่บอกตัวเองว่าคุณคือคุณเม่นคุณคือคุณเม่นแต่ผมก็หนีความจริงไม่ได้ว่าคุณคือลาเวนเดอร์จะไปไหนเราก็จะไปด้วยกันวันพรุ่งนี้เราจะไปประเทศไทยด้วยกันขีตาพูดแล้วค่ะขยี้ออกมาชายหนุ่มออกมาจากห้องของลาเวนเดอร์ข้าก็เดินขึ้นไปที่ชั้น3ไปที่ห้องของเบลลี่วันนี้แวนด้าไม่เปิดเพลงเสียงดังหรือว่าเขายังไม่ตื่นชายหนุ่มก็ได้แต่คิดขีตาเดินไปที่ห้องของเบลลี่เขาก็เคาะห้องสงสัยว่าเบลลี่จะนอนอยู่ขีตาค่อยๆเปิดประตูเบลลี่ไม่ได้ล็อกห้องขีตารู้สึกผิดกับน้องสาวเบลลี่เป็นคนที่จริงจังทำอะไรก็ต้องทำจริงและไม่ล้มเลิกเบลลี่ตั้งใจจะมาทำอะไรขีตารู้ดีแต่พอมาถึงขีตาก็บอกให้น้องล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เบลลี่เสียเซลล์อย่างที่สุดเบลลี่นอนหลับอยู่ขีตาก็ก้มลงมองหน้าน้องสาวด้วยความรักเขาก็ค่อยๆอภาห่มห่มให้เบลลี่จากนั้นเขาก็เดินออกมาจากห้องเพียงหุ่นมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับขีตาตกใจมากๆก็เลยขาหุ่นหมอบอยู่ที่พื้นทางเดินในมือของเขาก็ยังมีเหมือนมาลัยดอกทานตะวันเขาไม่เงยหน้าขึ้นมาเลยขีตาก็เลยนั่งลงทำไมเขารู้สึกเหมือนว่าเขาจะตัวสั่นๆเจ้าน้อยหวังว่าจะทรงเห็นแก่คนที่เป็นคนภาคเดียวกันนะเจ้าจะไม่ทรงให้ทหารองคลักษ์ที่แสนจะโหดร้ายมาฆ่ากระหม่อมกระหม่อมมารู้เรื่องของทหารองคลักษ์เจ้าหน้าที่รัฐที่มาลีตองจีดีว่าพวกเขาโหดมากขนาดไหนทำไมเช่นนั้น LVD คงจะเปิดธุรกิจที่มาลีตองจีได้ไปแล้วเจ้าน้อยขีตาได้โปรดเห็นแก่ความเป็นคนภาคเดียวกันอย่าได้ทำอะไรพี่เลยนะเจ้าเลขางุนกลิ้นพันกันพูดผิดพูดถูกขีตาก็ได้แต่สายหัวขะถอนหายใจออกมามือของเขาก็คว้ามาลัยทานตะวันมาจากมือของเลขางุนงามแต้งามว่างามขนาดเท้าพี่องุนน่ะจะทำอยู่นานขีตาก็มองมาลัยทานตะวันเนี่ยอยู่ตึงคืนเลยจนตาเป็นหมีแพนด้าแล้วบ่ได้รับบ่ได้นอนตั้งแต่รู้ข่าวเลขาหงุนกระบีบน้ำตาเขายังสวมชุดนอนอยู่คุณเม่นคุณเวนเดอร์ล่ะขีตาก็ถามเลขาหงุนกระบุยปากว่าลาเวนเดอร์อยู่ข้างล่างขีตาเขาก็รีบเดินมาข้างล่างขายาวๆของเขาก็รีบลงบันไดเลขาหงุนก็เดินตามมาติดๆเจ้าน้อยเจ้าน้อยยังไม่ได้บอกพี่เลยว่าเจ้าน้อยน่ะให้อภัยพี่ก่อเลขาหงุนก็คว้าแขนของขีตาขีตาก็หันมามองหน้าเลขาหงุนพี่องุ่นไร้สาระน่ะผมก็คือขีตาเมื่อก่อนผมคือขีตาและตอนนี้ผมก็คือขีตาแล้วตอนนี้ผมรู้สึกหงุดหงิดและรำคาญที่มากๆเลยผมจะไปหาคุณเวนเดอร์ปล่อยผมเดี๋ยวนี้นะขีตาเขาก็เสียงดังเลขาหงุนก็ตัวหดงั้นเชิญด้านล่างเลยคุณเวนเดอร์อยู่ข้างล่างแล้วเลขาหงุนเขาโค้งหัวเขาพายมืออย่างดีขีตาก็ได้แต่มองหน้าเลขาหงุนแล้วก็สายหัวเป็นเนามากสงสัยจะดูซีรีส์เกาหลีเยอะขีตา
็บอกแค่นั้นแล้วเขาก็รีบเดินลงบันไดส่วนเลขาหนุนก็ยังยืนปลื้มอยู่นี่แหละนะคนที่จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคนที่เป็นเจ้าชายกระตือเป็นคนนิสัยดีจะอี้แหละคุณเวนเดอร์นี่โชคดีที่สุดเลยบอสนะบอสต่อไปก็คงจะไปมาระหว่างประเทศไทยกับที่นี่ก็ดีเหมือนกันเฮาจะได้ปิ๊กไปที่เชียงใหม่บ่ได้ปิ๊กบ้านมาเมินแล้วก็ถึงบ้านขนาดคีตาชายหนุ่มกรีบลงมาข้างล่างเขาไม่เจอใครแถมกลงลูกเสือก็ยังหายไปด้วยเหลือแค่กลงของตัวนิ่มขีตาเห็นแล้วนั่นลาเวนเดอร์คุณเมนกับแวนด้าเขาใช้รถจิ๊บแล้วกลงลูกเสือก็วางอยู่ท้ายรถขีตากระดิบวิ่งออกไปหน้าบ้านคุณเมนจะไปไหนครับคุณเมนลาเวนเดอร์รู้สึกลังเลใจเขาจะขับออกไปเลยหรือว่าจะทำยังไงดีเขาช้าเกินไปขีตาพุ่งมาถึงตัวเขาแล้วขีตาเขาขายาวมากๆเขาไม่ได้มาถึงตัวของลาเวนเดอร์เฉยๆแต่มือของเขาก็ยังเอื้อมไปถอดกุญแจรถออกขีตารู้สึกโมโหมากๆแวนด้าเขาก็ค่อยๆลงจากรถเขารีบย่องวิ่งเข้าไปในวิลล่าเขารู้สึกว่าสถานการณ์แบบนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ปลอดภัยมันต้องเกิดการทะเลาะกันแน่ๆคุณจะไปไหนอ่ะคุณจะไปไหนทำไมคุณไม่บอกผมเราคุณจะพาไม่ลืมไปไหนก็ไหนคุณบอกว่าเราจะไปพร้อมกันไงคีตาก็จ้องหน้าลาเวนเดอร์ส่วนลูกเสือพอมันเห็นคีตามันก็กระโดดชนกงมันดีใจก็เราจะไปประเทศไทยกันแล้วอ่ะผมกลัวว่ามันจะอยู่ที่นี่แล้วจะไม่มีใครดูแลมันก็มันน่ะดูจะไม่เข้ากับใครเลยนอกจากคุณแล้ววันนี้มันก็ขวนแวนด้าด้วยกับผมก็ไม่ให้จับมันจะกัดก็เลยต้องยกมาทั้งกรงแบบนี้ผมว่ามันโตพอแล้วแล้วมันก็หายดีแล้วมันน่ะต้องกลับไปหาฝูงของมันมันต้องกลับบ้านนะคีตาลาเวนเดอร์ก็มองหน้าคีตาขีตาก็ยังรู้สึกโมโหผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นทำไมอ่ะคุณไม่บอกผมทำไมไม่ปลุกผมผมจะไปด้วยอ่ะคุณพูดไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะไปที่ไหนอ่ะเราจะไปด้วยกันแล้วนี่คืออะไรอ่ะคุณจะแอบเอาไม่ลืมไปอ่ะแล้วไม่บอกผมเนี่ยนะขีตาก็ยืนกอดอกลาเวนเดอร์ก็เอื้อมมือมาจับใบหน้าของขีตาคีตาคุณรู้ไหมมันไม่ใช่ป่าลึกแบบที่เราไปครั้งที่แล้วแต่นี้มันเข้าไปลึกมากมันอันตรายคนเดินป่าก็ต้องมีทักษะแล้วอีกอย่างนึงคุณน่ะผมทำไมเหรอคีตารู้สึกน้อยใจขึ้นมาสุดๆไม่รู้ตัวเองอีกเหรอว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นคาวปรินซ์ของรัฐมาลีตองจีคุณคิดว่าไม่มีใครดักรออยู่ที่หน้าประตูของ LVD เหรอมันมีอยู่แล้วเรื่องนั้นผมไม่ได้กังวลเท่าไหร่แต่รู้อะไรไหมถ้าคุณเป็นอะไรไปแล้วครอบครัวคุณจะทำยังไงคุณน่ะต้องเป็นกษัตริย์ของมาลีตองจีไม่ใช่เหรอคุณน่ะไม่ควรจะเสี่ยงอันตรายอ๋อผมขอโทษด้วยนะที่ครั้งที่แล้วอ่ะผมพาคุณไปด้วยอ่ะผมขอโทษลาเวนเดอร์พูดขีตาก็มันน้ำตาจะไหลเขาลงจากรถจิ๊บแล้วเดินเข้าไปในบ้านขีตาก็เปิดกรงลูกเสือมันก็ออกมาจากกรงขีตาก็อุ้มมันชายหนุ่มก็เดินตามลาเวนเดอร์ไปคุณเม่นคุณพูดแบบนี้หมายถึงยังไงคุณเม่นขีตาก็ตามไปคว้าแขนของลาเวนเดอร์ไม่ได้หมายถึงยังไงหรอกถ้าจะไปด้วยกันนะ
ก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าสัก2ชุดผมเกรงว่าเข้าไปถึงในป่าบางทีอาจจะเกิดฝนตกหรือว่าเกิดเหตุการณ์น่ะที่เราไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นน่ะก็เตรียมเสื้อผ้าไปเผื่อด้วยถุงเท้าเอาไปเล่นหลายคู่รองเท้าบูทอ่ะผมซื้อมาให้แล้วเอาไปเผื่อด้วยลาเวนเดอร์ยังพูดไม่จบขี่ตาก็โผล่เข้าไปกอดเขาส่วนลูกเสือดาวมันก็ยิ้มคุณเมนเวนเดอร์ขอบคุณมากนะครับให้ผมไปด้วยใช่ไหมจริงๆนะผมอาบน้ำแป๊บเดียวอ่ะแล้วผมจะรีบลงมาจะจัดเสื้อผ้าให้เสร็จภายใน2นาทีเลยคีตาพูดลาเวนเดอร์ก็เอามือลูบหัวเขาอีกฝ่ายก็ยื่นจมูกว่าหอมแก้มลาเวนเดอร์สองคนก็สบตากันคุณนี่มันดื้อจริงๆเลยนะคุณรู้ไหมคีตาคุณเป็นเจ้าชายเจ้าชายองค์ราชทายาทคุณจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะต้องมีฟอร์มหน่อยรู้ไหมต่อไปห้ามพุ่งมากอดผมแบบนี้อีกนะลาเวนเดอร์พูดแต่คีตาก็ไม่ฟังเขาก็ยิ่งกอดลาเวนเดอร์นั่นเก่าๆทั้งสองคนไม่รู้ว่าใครบางคนที่อยู่ชั้น3กำลังมองดูสองคนอยู่เบลลี่นั่นเองเบลลี่กำหมัดได้กระทุบที่ระเบียงทำไมเบลลี่รู้สึกว่าไม่ชอบลาเวนเดอร์เลยแต่จะทำยังไงได้ก็พี่ของเบลลี่รักเขาขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นคุณเวนเดอร์รอผมแป๊บเดียวนะครับ2นาทีคีตาก็ชูนิ้วขึ้นเขาก็ส่งลูกเสือดาวให้กับลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ก็ยิ้มหวานให้เขาแวนด้าแวนด้าแวนด้าเจ้าแสบเผลอไม่ได้หายไปอีกแล้วแวนด้าหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ลาเวนเดอร์เชื่อว่าเขาอยู่บนห้องแน่ๆลาเวนเดอร์เขามองไปบนชั้น3เบลลี่ก็กำลังจ้องเขาขมิ้งลาเวนเดอร์รู้สึกตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วว่าน้องสาวของคีตาดูเหมือนจะไม่ชอบเขาและแม่ของเขาอีกแม่ของเขาก็ไม่ชอบคีตาด้วยสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีเทือกเขาแอลป์ประเทศฝรั่งเศสในที่สุดคีตาก็ได้มากับลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ไม่อยากจะให้คีตามาเลยแต่เขาก็ขัดคีตาไม่ได้เขาไม่อยากจะให้คีตางอนเขาอีกแล้วแถมเขาก็ยังรู้สึกผิดอยู่ไม่หายที่คีตาต้องถูกคุณแม่เขาตบถ้าพาไม่ลืมลูกเสือดาวเข้าไปในป่าแล้วตอนที่กลับออกไปลาเวนเดอร์รู้ว่าเขากับคุณแม่ต้องมีเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันแน่ๆแต่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคุณแม่ทำไม่ถูกคุณแม่มาตบคีตาทำไมคีตาเป็นคนของลาเวนเดอร์คุณแม่ควรจะถามลาเวนเดอร์ก่อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณแม่ให้ลาเวนเดอร์ไปดูตัวตอนไหนนัดกับสาวๆคนไหนลาเวนเดอร์ก็ไปถึงแม้ว่าลาเวนเดอร์จะไม่เต็มใจแล้วก็ไม่ชอบถึงแม้คุณแม่จะต่อว่าเขาว่าเขาทำขายหน้าแต่อย่างน้อยๆเขาก็ยังไปคุณแม่จะไม่พอใจที่คนรักของลาเวนเดอร์เป็นผู้ชายลาเวนเดอร์เองก็ไม่ได้คิดว่าเกิดมาเขาจะต้องชอบผู้ชายเขาก็ชอบผู้หญิงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้ชอบคีตามากมายขนาดนี้จนตอนนี้มันกลายเป็นความรักทั้งคีตาและลาเวนเดอร์มาถึงเธอเขาแอลลูกเสือดาวเหมือนมันจะรู้จะไม่ลืมมันก็ทำท่าจะไม่ออกมาจากกรงคีตาก็เลยหลอกล่อมันมันรักคีตามันก็เลยยอมให้คีตาอุ้มมันลาเวนเดอร์ก็เดินนำหน้าคีตาสองคนเดินเข้ามาในป่าลาเวนเดอร์ก็หันมามองคีตาเป็นระยะทั้งสองก็ยิ้มหวานให้กันคุณเม่นผมรักคุณคุณเม่นครับผมรักคุณไม่สิลาเวนเดอร์ผมรักคุณนะคีตาก็เรียกบอกส่วนลาเวนเดอร์ชายหนุ่มก็หน้าแดงเขาอ้าแขนออกคีตาก็ค่อยๆเดินไปหาเขาผมก็รักคุณคุณคีตาผมรักคุณคีตาก็กอดลาเวนเดอร์
อีกฝ่ายก็หอมที่ผมเข้าเบาๆบรรยากาศที่นี่ในตอนนี้ก็มีแค่คนสองคนไม่มีใครอีกแล้วนอกจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบริเวณนี้ลูกเสือดาวจะไม่ลืมมันก็เดินหางตกอยู่ใกล้ๆคนทั้งสองก็มันไม่อยากมาที่นี่มันอยากอยู่กับคีตาแล้วก็ลาเวนเดอร์ผมรู้สึกตื่นเต้นจังเลยเราจะได้ไปประเทศไทยแล้วจริงๆแล้วพี่องุ่นน่ะเขาก็ไม่ได้กลับบ้านมานานเพราะว่างานเยอะคราวนี้จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านผมก็ให้พี่องุ่นน่ะพักร้อนแต่เขาพักร้อนนานไม่ได้พี่องุ่นเขางานเยอะ2อาทิตย์ก็เต็มที่แล้วเขาน่าจะคล้ายคุณเขาไม่เคยหยุดเลยลาเวนเดอร์ก็เอ่ยนึกเลขาหงุนขึ้นมาคีตาเขาก็มองหน้าลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์คุณรู้ไหมผมไม่เคยชอบวันหยุดเลยสำหรับผมวันหยุดมันไม่ค่อยจะมีความหมายอะไรแต่ตอนนี้ผมรักวันหยุดจังเลยอ่ะพอผมหยุดผมเลยได้เจอคุณคีตาพูดลาเวนเดอร์ก็ก้มลงจูบที่หน้าผากของคีตาเบาๆคีตาก็คิดถึงแม่ตอนนี้น้องสาวก็อยู่ที่นี่แล้วคีตาอยากให้แม่รู้จักลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์เป็นคนดีอบอุ่นน่ารักเข้าใจบุญที่สุดเขาเป็นคนดีที่สุดยิ่งได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่คีตาเขายิ่งรู้ว่าลาเวนเดอร์เป็นคนดีแบบที่จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในขณะที่คีตาอยู่ในอ้อมกอดของลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ก็คิดถึงคุณพ่อของเขาขึ้นมาด้วยลาเวนเดอร์ได้คุยกับพ่อแล้วและพอไปประเทศไทยลาเวนเดอร์จะไปหาท่านแน่นอนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ทำไมคุณแม่เขาดูเงียบผิดปกติเงียบมากๆลาเวนเดอร์ก็ได้แต่รู้สึกสงสัยคิดจะทายอยู่อ่ะคีตาก็ถามลาเวนเดอร์ก็คิดว่าผมจะทำยังไงดีนะระหว่างที่นี่กับประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเราก็คุณจะต้องไปอยู่ที่รัฐมาลีตองจีไม่ใช่เหรอผมก็กำลังมองอนาคตนี่คุณถ้าคุณเป็นคิงของที่นั่นน่ะให้ LVD เปิดธุรกิจที่นั่นนะนะคุณผมจะได้ไปอยู่ใกล้ๆคุณไงพอเปิดธุรกิจที่นั่นนะผู้บริหารก็ต้องแซนบายที่นั่นอยู่แล้วนะคุณนะครับจู่ๆลาเวนเดอร์ก็อ้อนคีตาขึ้นมาคีตาถึงกับขนลุกเขาก็จ้องตาลาเวนเดอร์คุณเวนเดอร์คุณคิดอะไรไปไกลขนาดนั้นเลยล่ะครับนี่ผมเพิ่งจะถูกแต่งตั้งเองนะแล้วท่านตาก็ยังอยู่อ่ะผมว่าน่าจะอีกประมาณสัก20ปีได้อ่ะคีตาก็พูดขึ้นลาเวนเดอร์ถึงกับหน้าเบ้ไปถึงจะยังไม่เป็นคิงอ่ะก็ได้โปรดเห็นแก่พนักงานอีกหลายๆคนที่กำลังทำงานหนักอย่างเต็มที่คุณก็รู้นี่ว่าประเทศนี้เข้าไปทำธุรกิจยากมากขนาดไหนรัฐบาลนะก็อนุรักษ์นิยมเป็นตั้งแต่ราชวงศ์มาแล้วผมเนี่ยไม่คิดจริงๆนะว่าคุณเนี่ยจะเป็นคาวปรินซ์ของที่นั่นเนี่ยลาเวนเดอร์กำลังจะพูดต่อคีตากระดันหน้าอกเขาคุณเนี่ยเห็นผมเป็นอะไรอ่ะไม่ต้องพูดเรื่องนี้เลยผมไม่ชอบอ่ะคีตาก็เดินหนีลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ก็เดินตามผมล้อเล่นนะคุณคีตาผมแค่ล้อเล่นผมไม่สนใจหรอกเรื่องธุรกิจอะไรนั่นน่ะถ้าผมสนใจผมคงจะทำเงินให้เยอะแบบสุดๆผมจะมาเดินป่าอยู่แบบนี้ทำไมคุณผมแค่รอคุณเล่นน่ะนะลาเวนเดอร์ก็พูดเขาก็เอื้อมมือไปเก็บดอกกล้วยไม้ที่อยู่แถวๆนั้นแล้วก็มาเสียบที่ผมของคีตาคีตาก็ยิ้มหวานออกมาคอยยังชั่วหน่อยอ่ะผมตกใจอ่ะคิดว่าคุณจะทำไมเลยครับคิดว่าผมจะหาผลประโยชน์กับแฟนตัวเองเหรอไม่หรอกนะถ้าได้มันก็โอเคนะลาเวนเดอร์ก็ยังหยอกคีตาอีกคีตาก็รีทุบเขาสองคนก็หยอกกันแล้วก็หัวเราะกันคุณเวนเดอร์
ไม่ลืมล่ะขี่ตากระตาโตขึ้นมาก็สองคนเดินมาไกลลาวิเดอร์เข้ากระตาเหลือกรีบเดินกลับมาไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมลาเวนเดอร์ก็เรียกคีตาก็เรียกลาเวนเดอร์หัวใจแทบจะหยุดเต้นเขารีบเอามือปิดปากคีตาแล้วก็นั่งลงซ่อนตัวอยู่ที่พงหญ้าคีตาก็น้ำตาเออแม่เสือดาวแม่ของไม่ลืมกำลังคาบมันอยู่ส่วนมันก็พยายามดิ้นถึงยังไงนั่นก็เป็นแม่ของมันพี่น้องของมันก็เดินตามแม่ของมันไปชั่วอึดใจเสือดาวตัวใหญ่ก็พาลูกๆของมันหายไปในพงหญ้าไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมคีตาก็น้ำตาไหลออกมาลาเวนเดอร์ได้ตะอบคีตาไว้คุณเวนเดอร์เราจะได้เจอมันอีกไหมอ่ะคุณเวนเดอร์เราจะได้เจอไม่ลืมอีกไหมคีตาก็ร้องไห้สะอื้นลาเวนเดอร์เขาก็ไม่ตอบอะไรเขาได้แต่หวังว่าจะไม่ลืมมันจะเติบโตเป็นเสือดาวที่แข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตในป่าด้วยความสุขขณะที่สองคนกำลังยืนกอดกันอยู่ฝนก็เทลงมาลาเวนเดอร์ก็เลยพาคีตาเข้าไปหลบในถ้ำที่อยู่ไม่ห่างโชคดีที่เขาเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาพร้อมมาที่นี่ตอนไหนเขาก็เตรียมอาหารมาด้วยเพราะบางครั้งจะออกไปฝนก็ตกการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ว่าวันนี้คีตาไม่บ่นเลยดูเขามีความสุขมากๆแต่ตอนนี้ลาเวนเดอร์ก็รู้สึกเศร้าใจตามไปก็เจ้าไม่ลืมยังไม่ทันที่จะได้ล่ำลามันเลยแม่ของมันก็มาฆ่ามันไปซะแล้วสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีวิลล่าของลาเวนเดอร์เบลลี่ก็ช่วยวันด้าคัดเลือกจดหมายลูกอุปถัมภ์ของลาเวนเดอร์เบลลี่รู้สึกตกใจมากๆทำไมลาเวนเดอร์ถึงอุปถัมภ์เด็กเยอะแยะมากมายขนาดนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กเล็กคนที่อยู่มหาวิทยาลัยก็เยอะมากๆเบลลี่ได้แต่ช่วยวันด้าคัดเลือกจดหมายบางฉบับเธอถึงกับนั่งน้ำตาไหลวันด้าก็คอยแอบมองเบลลี่อยู่เป็นระยะเขารู้สึกหัวใจเต้นแรงหน้าเขาก็แดงตลอดเวลาเบลลี่มีอคติกับลาเวนเดอร์ตั้งแต่ตอนที่คิดว่าลาเวนเดอร์เป็นผู้หญิงลาเวนเดอร์เป็นคนเดียวที่เบลลี่หาประวัติไม่เจอและที่มากกว่านั้นเบลลี่ก็ยังคิดว่าคุณหนูลาเวนเดอร์เป็นผู้หญิงที่ไม่เอาไหนถ้าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีจริงๆทำไมพ่อของเธอจะต้องมายัดเยียดให้กับพี่ชายของเบลลี่ด้วยมันเป็นสิ่งที่เบลลี่ทั้งสงสารและเห็นใจพี่ชายมากๆมันทำให้เบลลี่ไม่ชอบคุณนูลาเวนเดอร์เลยแล้วพอมารู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเบลลี่ก็ตั้งตัวไม่ทันตอนแรกคีตาก็บอกว่าเขาหลอกคีตาเอาไปเอามากับกลายเป็นว่าคนทั้งสองรักกันมากๆสวีทหวานนอนห้องเดียวกันอย่างที่แวนด้าบอกเธอช่วงบ่ายในสวนหลังวิลล่ามีเพียงเบลลี่แล้วก็แวนด้าที่ช่วยกันคัดเลือกจดหมายของว่างทีมเลขาก็จัดมาไว้ให้แล้วเลขางุนก็ถามเบลลี่ว่าอยากจะไปที่ไหนหรือเปล่าเบลลี่ก็บอกว่าไม่อยากไปเธอจะรอพี่ชายทั้งหมดเนี่ยคือลูกอุปถัมภ์ของคุณแวนเดอร์พี่นายเหรอไม่อยากเชื่อเธอโกหกสร้างภาพช่วยพี่เธอหรือเปล่าเบลลี่พูดขึ้นมามือของเธอก็จับจดหมายมาดูด้วยสร้างภาพอะไรเธอไม่เห็นหรือว่าถึงใครแดดดี้ลาเวนเดอร์ใครมันจะมาขยันสร้างภาพเยอะแยะมากมายขนาดนี้แวนด้าก็หน้ามุ่ยเขาก็ดันจดหมายไปให้เบลลี่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงก็พวกนายเป็นคนรวยอ่ะก็ทำอะไรได้ทุกอย่างนั่นแหละอาจจะจ้างใครเขียนก็ได้คุณเบลลี่ครับจ้างคนเขียนแล้วมันจะมีรูปพวกนี้ได้ยังไงจดหมายทุกฉบับนะมีรูปด้วยอัปเดตการเจริญเติบโตอัปเดตว่าพวกเขาตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วเขาอยากจะได้อะไรเธอนี่มันมีอคติกับพี่ฉันจริงๆนะ
ฉันเห็นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอะสายตาของเธอที่มองพี่เวนเดอร์ยังจะฆ่าพี่ฉันแบบนั้นแหละถ้าเธอจะฆ่าพี่เวนเดอร์นะข้ามศพฉันไปก่อนแวนด้าพูดเขาก็ยืนหน้าเข้ามาใกล้ๆเบลลี่เบลลี่กระดันหัวเขาฉันเชื่อนายก็ได้ว่าแต่ฉันอยากจัดเล่นกับเจ้าโปเกมอนนั่นนะสรุปว่าพี่ฉันกับพี่นายอะเอามันไปปล่อยทิ้งแล้วใช่ไหมเบลลี่พูดเธอหมายถึงเสือดาวตัวเล็กนั่นเธอเรียกมันว่าโปเกมอนมันอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกดูแขนฉันสิเมื่อเช้าข่วนฉันด้วยมันจะกัดก็มันเริ่มโตแล้วเธอรู้ไหมว่ามันชอบใครที่สุดมันชอบพี่คีตามันชอบพี่เธอแวนด้าบอกเขาก็ยังคัดจดหมายต่อฉันนิดคิดผิดและมองอะไรผิดไปซะทุกอย่างจริงๆพี่นายไม่ได้เป็นแบบที่ฉันคิดเลยอะฉันเซ็งมากๆเลยไม่สนุกเลยอะเขาเป็นคนเดียวใน LVD ที่หาประวัติในอินเทอร์เน็ตไม่เจอตอนแรกฉันเข้าใจว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไหนได้เขาเป็นผู้ชายตอนที่เขาเป็นผู้ชายฉันก็คิดว่าเขาจะเป็นประเภทแบบไฮโซติดหรูถ้าเขาเป็นแบบนั้นนะฉันจะสนุกมากๆเลยอะแต่ฉันมาเจอเขาธรรมดาจนเกินไปอะธรรมดาแบบสุดๆอะแถมยังเข้าไปในป่าทำตัวยังกับในพรานไม่บอกก็คงจะไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกฉันรู้สึกเซ็งที่สุดเลยเบลลี่พูดอย่างนี้ก็ถอนหายใจคิดไม่ถึงเลยสิว่าพี่ฉันจะเป็นคนดีขนาดนี้ดีที่สุดในโลกเลยแหละแวนด้าเขาทำสีหน้าล้อเลียนเบลลี่ก็นางงอขึ้นมาพี่ฉันก็ดีเหมือนกันทั้งดีทั้งฉลาดหล่อแล้วก็สูงมีน่าเธอทั้งสวยเบลลี่ที่บ้านเธอมีแต่คนหน้าตาดีๆนี่เองว่าแต่พี่เธอเป็นเจ้าชายเธอก็ต้องเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมเธออย่าลืมนะเธอต้องไม่ลืมเธอต้องปกป้องฉันตอนนี้เธอมี power มากกว่าเมื่อวานนี้อีกเธอเป็นทั้งเจ้าหญิงแห่งมาริตองจีเธอจะต้องปกป้องฉันได้ฉันเชื่อฉันนะเป็นคนอ่อนแอนะหัวใจก็อ่อนแอด้วยที่สำคัญนะหัวใจฉันว่างอะแวนด้าเขาก็หน้าแดงบิดไปมาเบลลี่แล้วจดหมายตีหัวเขานายหยุดไปเลยอย่าคิดห้ามคิดอะไรกับฉันห้ามจีบฉันนายเจอตืบแน่เบลลี่พูดเธอก็ถลกแขนเสื้อถลึงตาใส่แวนด้าแวนด้าก็ยกมือขึ้นเขาตั้งการ์ดฉันไปเดินเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ดีกว่าเธอจะไปทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ได้นะฉันต้องไปด้วยเดี๋ยวเธอหลงเบลลี่ก็รีบเดินตรงไปทุ่งลาเวนเดอร์แวนด้าก็เดินตามไปติดๆส่วนประธานวังกับภรรยาก็มาที่วิลล่าทีมเลขาก็อยู่กันครบพวกเขากำลังจะถูกไล่ออกยกชุดโทษฐานที่ไม่เช็คประวัติของคีตาให้ดีประธานวังกับภรรยาก็กระวนกระวายรอคีตาแล้วก็ลาเวนเดอร์อยู่เลขาองุ่นก็บอกว่าไม่แน่เอาลูกเสือเข้าไปในป่าซึ่งมันเป็นป่าลึกคุณเวนเดอร์อาจจะค้างคืนมันก็ยิ่งทำให้ประธานหวังกับลินลี่กระวนกระวายหนักไปใหญ่โดยเฉพาะประธานหวังเขาอยากเจอลาเวนเดอร์มากๆเขาเดินขึ้นไปที่ห้องของลาเวนเดอร์ลินลี่ก็ทำอาหารว่างขึ้นไปให้เขาประธานหวังพอเห็นรูปของลาเวนเดอร์ก็ร้องไห้เขารู้สึกเสียใจภาพลูกสาวที่อยู่ในหัวมันเหมือนถูกไฟเผาไหม้จนเกลี้ยงลูกของเขาคือลูกชายลาเวนเดอร์ลูกพ่อลาเวนเดอร์ลูกพ่อลาเวนเดอร์ลูกพ่อนี่ทั้งหล่อทั้งเท่นะหล่อจริงๆอ่ะหล่อน่ารักประธานหวังก็สะอื้นอยู่แบบนั้นเขาเปิดดูอัลบั้มรูปดูรูปที่อยู่ตรงฝาผนังลิลลี่ก็ได้ตัดเอื้อมมือมาตบไหล่สามีฉันขอโทษนะคุณฉันน่ะเจ้าคิดเจ้าแค้นจนเกินไปฉันขอโทษนะที่ทำให้ลาเวนเดอร์ต้องไม่มีพ่อตั้ง20กว่าปีฉันเสียใจลิลลี่ก็เอ่ยออกมาประธานหวังก็ได้แต่สายหน้าไม่ใช่หรอกคุณมันอาจจะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ได้
ที่ให้เราเจอกันตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกผมไม่แค่รอลูกอะรอลูกที่นี่เดี๋ยวลาเวนเดอร์ก็มาขอบคุณมากนะคุณฉันน่ะคิดถึงคุณที่สุดเลยลาเวนเดอร์น่ะเขายิ่งโตเขาก็ยิ่งเหมือนคุณเหมือนมากเขาไม่เหมือนแค่นิสัยลาเวนเดอร์เขาไม่เหมือนใครทั้งนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคงจะเหมือนคุณทวดรุ่นที่10ของตระกูลฉันน่ะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นแบบนี้ลิลลี่กับสามีก็ยืนโอบไหล่กันอยู่ตรงระเบียงมองไปก็เห็นแวนด้ากับเบลลี่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ประธานหวังก็ขยี้ตาเขาคุ้นๆเด็กหัวแดงๆนั่นมันใครอ่ะทำไมคุ้นๆเฮียบอกนะว่านั่นคือเบลลี่ประธานหวังก็ตาโตขึ้นมาใครหรือคุณเบลลี่น้องสาวของคีตาไงเจ้าหญิงจันกระเพาะน้องสาวคีตาเรามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ลิลลี่ถามอีกฝ่ายผมจะไปรู้ได้ไงคุณผมก็เห็นพร้อมคุณเนี่ยคุณถ้าอย่างนั้นฉันรู้ละเราต้องเข้าทางเจ้าหญิงเบลลี่ฉันน่ะจะพาเจ้าหญิงจักรพรรดิไปช้อปปิ้งเองคุณเด็กๆอ่ะก็ชอบของอะไรที่มันสวยงามน่ารักคุณเชื่อฉันเถอะนะอุ้ยขอบคุณพระเจ้าฉันมีทางออกแล้วคุณลิลลี่พูดเธอก็ดีใจมากๆสามีการบรรจุแก้มเธอก็จุบปากสามีผมบอกคุณแล้วไงทุกปัญหามันมีทางออกอยู่ดีๆอ่ะเบลลี่ก็ปากกระตัวขึ้นคุณพาเบลลี่ไปช้อปปิ้งซื้อน้ำหอมซื้อนู่นซื้อนี่เท่านี้แหละคุณเด็กผู้หญิงอ่ะก็ต้องชอบเสื้อผ้าอยู่แล้วเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าประธานหวังก็ยิ้มหวานออกมาเขายักคิ้วภรรยาฉันไม่คิดว่าอะไรอะไรมันจะง่ายขนาดนี้คุณฉันโล่งอกที่สุดเลยอ่ะแล้วพอเจ้าชายคีตากับลูกของเรากลับมาฉันก็จะบอกว่าแม่น่ะไฟเขียวคบกันได้เลยลูกคุณว่าดีไหมคุณลิลลี่ก็บอกสามีประธานหวังก็พยักหน้าอึกๆสองสามีภรรยาก็โห่เราะกันคิกคักสิบเก้านาฬิกาเทือกเขาแอลทำข้างคาวตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วลาเวนเดอร์กับคีตาก็อยู่ในถ้ำตอนแรกที่มาถึงที่นี่ฝูงค้างคาวก็บินพลูออกมาจากถ้ำลาเวนเดอร์ก็คิดว่าคีตาจะกลัวค้างคาวที่ไหนได้อีกฝ่ายวิ่งจับค้างคาวจ้าละวันไปหมดจนตอนนี้ค้างคาวพวกมันไม่กล้าเข้ามาในถ้ำคีตากับลาเวนเดอร์ก็ช่วยกันกางเต็นท์ลาเวนเดอร์ก็เตรียมอาหารกระป๋องมาด้วยเขาก็ก่อไฟมันก็เป็นร่องรอยเก่าที่ลาเวนเดอร์เคยก่อไฟที่นี่คีตาเขาก็ยังสนุกสนานกับการเล่นน้ำที่อยู่ในถ้ำแสงดาวที่ส่องเข้ามาในบริเวณถ้ำน้ำใสๆมันสวยมากๆมองเห็นตัวปลาปลาโชคร้ายบางตัวก็ถูกลาเวนเดอร์จับมาย่างกลิ่นของมันก็หอมตลบอบอวลไปหมดคุณขึ้นมาได้แล้วเล่นน้ำเป็นเด็กๆไปได้นะก็ผมชอบนี่คุณน่ะมันเย็นดีค่ะขึ้นมาเถอะปลาเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลาเวนเดอร์ก็บอกคีตาคีตาเขาก็ขึ้นมาจากแม่น้ำเล็กๆที่ไหลอยู่ในถ้ำลาเวนเดอร์ก็ยกปลาเผาขึ้นมาคุณเอาพริกน้ำปลามาด้วยหรือเปล่าครับคีตาก็ถามพริกน้ำปลาคืออะไรอะคุณก็พริกขี้หนูกับน้ำปลาครับยิ่งบีบมะนาวใส่เข้าไปนะแล้วก็เนื้อปลานี่จิ้มลงไปอร่อยหอมเลยแหละคุณคีตาพูดเขาก็น้ำลายสอไม่มีอะคุณมีแค่เกลือผมแค่โรยเกลือลงไปอะยังไงก็ได้ครับผมกินได้ทั้งนั้นอะตอนนี้ผมหิวมากๆคีตาพูดขนั่งลงข้างๆลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์แกะเนื้อปลาแล้วก็ป้อนคีตามันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวานชื่นถึงลาเวนเดอร์จะหวั่นใจว่าตอนกลับไปเขาต้องทะเลาะกับคุณแม่ใหญ่โตแน่ๆแต่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้ลาเวนเดอร์อยากมีความสุขเลขาหุ่นก็ส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้คุณพ่อของเขากับคุณแม่ของเขาอยู่ที่วิลล่าลาเวนเดอร์ถึงกับสตันไปพ่อของเขามาที่นี่พ่อของเขามาที่นี่หรอถ้าเป็นช่วงเวลาที่ประมาณ 4-5 โมงเย็นลาเวนเดอร์จะพาคีตากลับไปที่วิลล่าแต่ตอนนี้ไปไม่ได้จริงอันตรายเกินไปจะ 3 ทุ่มแล้วสัตว์ป่าที่มันดุร้ายมันต้องออกมาข้างนอกแน่ๆมีอะไรล่ะคุณพ
ี่องุ่นส่งข้อความหาคุณเหรอคีตาก็ถามใช่อ่ะพี่องุ่นบอกผมว่าคุณพ่อมาลาเวนเดอร์เหมือนน้ำตาจะไหลคีตาเขาก็สตันไปแป๊บหนึ่งคุณพ่อหมายถึงประธานหวังอะนะคีตาก็ถามอีกใช่พ่อผมมาลาเวนเดอร์เขาก็น้ำตาคีตาก็เอื้อมมือไปจับมือเขาผมดีใจด้วยนะในที่สุดคุณน่ะก็จะได้เจอคุณพ่อแล้วจริงๆแล้วประธานหวังอะเขาใจดีมากเลยนะแต่ว่าผมกับเขาน่ะทะเลาะกันมาตั้งแต่เด็กๆผมกับเขาหนีกันไปพ้นสักทีนึงพอผมเรียนจบก็ต้องมาทำงานกับเขาอีกแถมยังต้องมารักลูกชายเขาอีกคีตาพูดลาเวนเดอร์ก็จ้องหน้าคีตาสองคนก็ยืนปากไปจูบกันกองไฟที่อยู่ในถ้ำก็สร้างความอบอุ่นให้คนทั้งสองอากาศด้านนอกมันก็เย็นประมาณ 14-15 องศาได้ลาเวนเดอร์คีตากินอาหารเย็นด้วยกันด้วยความสุขลาเวนเดอร์รู้แค่ว่าวันพรุ่งนี้เขาต้องเจอเรื่องใหญ่แน่ๆแต่ก็ไม่เป็นไรณช่วงเวลานี้เขามีความสุขก็พอแล้วเหมือนที่เขาเคยบอกคีตาไว้อย่างมากก็หนีกันไปสองคนผมนะอยากพาคุณออกไปตรงหน้าถ้ำมากๆแต่มันอันตรายเกินไปผมไม่รู้ว่าเสือมันจะมาแถวนี้หรือเปล่าแม่เสือพ่อเสือมันไม่ได้เหมือนลูกเสือนะแถวนี้มีทั้งเสือแล้วก็หมีไม่แน่ว่าอาจจะมีสิงโตด้วยลาวินเดอร์ก็บอกคีตาอีกฝ่ายก็ตาโตขึ้นมาสิงโตที่ยุโรปยังมีสิงโตหลงเหลืออยู่เหลือคุณผมคิดว่ามันจะมีอยู่แค่ในแอฟริกาซะอีกคีตาก็ถามลาวินเดอร์ที่นี่มีทุกอย่างนั่นแหละคุณผมไม่ได้จะพูดให้คุณกลัวนะแต่มันมีทุกอย่างจริงๆเพราะว่าเราอนุรักษ์เอาไว้แค่บริเวณนี้ส่วนอื่นๆสัตว์มันก็ไม่สามารถจะอยู่ได้มันเป็นภูเขาที่มีแต่หินแถวๆนี้ก็ยังพอมีต้นไม้บ้างลาเวนเดอร์ก็บอกคีตาไม่เป็นไรหรอกคุณอยู่ที่ไหนก็ได้แค่มีคุณผมอยู่ได้ทั้งนั้นผมรักคุณนะลาเวนเดอร์คุณเม่นของผมคีตาพูดเขาก็ยืนปากไปจูบปากของลาเวนเดอร์สองคนก็จูบกันอีกแล้วลาเวนเดอร์คีตาก็นอนด้วยกันในเต็นท์ทั้งความรักและความเสน่หาทำให้ทั้งสองคนตกเป็นของกันและกันผมรักคุณคีตาผมรักคุณผมรักคุณมากลาเวนเดอร์ก็บอกคีตาคีตาเองเขาก็ไม่ตอบลาเวนเดอร์ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าคีตารักลาเวนเดอร์มากแค่ไหนสองคนก็มีความสุขด้วยกันอยู่ในเต็นท์เล็กเต็นท์นี้เมื่อก่อนลาเวนเดอร์นอนคนเดียวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขานอนอยู่กลางป่าเขาแบบนี้ได้ยังไงคนเดียววันนี้เขานอนอยู่กับใครบางคนที่เขารักแทบไม่น่าเชื่อว่าคนที่เขารักจะอยู่ในที่แบบนี้กับเขาได้แต่ก่อนลาเวนเดอร์จินตนาการไม่ออกจริงๆผู้หญิงแต่ละคนที่คิดว่าจะมาเดินป่ากับลาเวนเดอร์พวกเธอไม่มีใครที่มากับลาเวนเดอร์ได้ถึง5นาทีเพียงกลับกันหมดแต่คีตาอยู่กับลาเวนเดอร์ได้ตลอดดูเหมือนว่าคีตาจะเป็นคนที่กลัวและตกใจพอเอาเข้าจริงๆเขากลับเป็นคนที่มีความกล้าหาญอยู่ในตัวเขาไม่ได้กลัวอะไรจนง่ายเกินไปมันเป็นสิ่งที่ลาเวนเดอร์รู้สึกมีความสุขและเกินลาเวนเดอร์รู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตกับคีตาได้ยาวนานแน่วันต่อมา 11:30 คีตากับลาเวนเดอร์สองคนก็ออกมาจากป่าที่เทือกเขาแอลลาเวนเดอร์ก็คอยระแวดระวังเพราะว่าคีตาเขาเจออะไรก็ดูมันจะตื่นเต้นไปหมดเขาได้แต่คิดในใจว่านี่หรอ
จ้าชายคีตาแห่งมาลีตองจีคีตาดูร่าเริงสดใสเป็นชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่แต่ต้องได้คนที่มีรอยยิ้มที่สดใสดวงตาหวานเชื่อมเสียงที่เพราะใบหน้าหล่อเหลาฉลาดและจิตใจดีขณะที่เดินผ่านทุ่งหญ้าคีตาก็แอบลุ้นว่าจะได้เจอเจ้าเสือดาวจงไม่ลืมกับแม่ของมันแต่ก็มีวี่แววของเสือดาวมีแต่กวางที่มันเลียมหญ้าอยู่แถวนั้นคุณเวนเดอร์ไม่ลืมมันจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าคีตาก็ทำสีหน้าละห้อยลาเวนเดอร์สายหน้าคุณแม่นถ้าเราไปประเทศไทยเสร็จแล้วผมหยุดพักร้อนครั้งต่อไปเรามาที่นี่กันอีกนะผมเชื่อว่าไม่ลืมมันจะจำผมได้แล้วก็จำคุณได้คุณว่าไหมผมเชื่อว่ามันจะจำเราได้คีตาก็ยังบอกลาเวนเดอร์อีกลาเวนเดอร์ก็ลูบหัวคีตาครับผมเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นมันจะจำเราได้ไปกันเถอะสายแล้วขณะที่ลาเวนเดอร์กับคีตาเดินคุยกันมาเสียงหนึ่งมันก็ดังขึ้นมันแปลกๆนั่นตัวอะไรอ่ะอยู่บนต้นไม้มันเหมือนลิงแต่มันไม่ใช่ลิงนี่มันชะนีนี่นาคีตาพูดกระตาโตขึ้นมาชะนีมันก็ร้องผัวมันร้องแถมยังทำท่าจะมาหาลาเวนเดอร์อีกที่นี่ชะนีเยอะนะคุณดูสิมันน่ารักดีลาเวนเดอร์ก็บอกคีตาครับมันน่ารักคุณแม่นี่ใจดีรักสัตว์จังเลยนะครับรักสัตว์ทุกประเภทเลยอะแม้แต่ชะนีคีตาพูดเขาก็ถลึงตาใส่ลาเวนเดอร์ก็ลาเวนเดอร์เข้าไปคนฝรั่งเศสถึงก็จะมีเชื้อสายเป็นคนเอเชียก็ตามทีแต่เขาก็เติบโตในฝรั่งเศสเขาก็ไม่รู้ว่าศัพท์แสลงของคำว่าชะนีของคนไทยหมายถึงผู้หญิงคุณคีตาคุณเป็นอะไรอะนี่คุณงอนผมเรื่องอะไรอะชะนีมันก็น่ารักดีออกลาเวนเดอร์ก็คว้าแขนคีตามันน่ารักแต่ผมไม่ชอบมันมองหน้าคุณแล้วมันก็พูดว่าผัวคีตาพูดเขาก็ทำแก้มองปองลาเวนเดอร์ก็หัวเราะโตโคโตงอคุณนะคุณผมเข้าใจละโอเคต่อไปอะเดินผ่านชะนีผมจะรีบเดินเลยกันนะคุณมันน่ะจะได้เรียกผมไม่ทันโอเคไหมถ้าอย่างนั้นน่ะก็รีบไปเลยเดี๋ยวมันจะมาเรียกคุณอีกผมไม่ให้มันมาเรียกคุณว่าผัวนะผมไม่ชอบคีตาก็ทำหน้างอลาเวนเดอร์ได้แต่สายหน้าก็ท่าทางของคีตามันตลกมากๆคีตาไม่ได้พูดเฉยๆเขายังหันไปแล้วทำมังเอกใส่ชะนีอีกด้วยชะนีมันก็สู้คีตามันก็เรียกผัวใหญ่เลยคีตาได้แต่ลากตัวลาเวนเดอร์เดินลงมาจากเทือกเขาด้วยความรวดเร็วคีตาไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยเขารู้สึกมีความสุขมากกว่ายิ่งอยู่ใกล้ลาเวนเดอร์เท่าไหร่คีตาก็รักลาเวนเดอร์มากขึ้นเท่านั้นยิ่งตอนนี้สองคนก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วมากยิ่งทำให้คีตาไม่อยากจะปล่อยมือลาเวนเดอร์เลยลาเวนเดอร์กับคีตากลับมาที่วิลล่าประธานวังก็อยู่ที่นี่ส่วนลิลลี่เธอพาเบลลี่ออกไปช้อปปิ้งแวนด้าก็ตามไปด้วยลิลลี่ก็พยายามที่จะเอาใจเบลลี่เธอรู้สึกโล่งใจมากๆที่เบลลี่ชอบเสื้อผ้าชอบกระเป๋าชอบรองเท้าเด็กหญิงก็ช้อปปิ้งไปซะเยอะแวนด้าก็ช่วยอีกฝ่ายเลือกด้วยลิลลี่ก็รู้สึกแปลกใจทำไมเบลลี่ถึงได้เลือกเสื้อผ้าผู้ชายไปด้วยที่ไหนได้เบลลี่ตั้งใจจะส่งเสื้อผ้าและสิ่งของพวกนี้ไปให้กับลูกอุปถัมภ์ของคุณเวนเดอร์ก็เธอได้อ่านจดหมายพร้อมๆกับแวนด้าส่วนแวนด้าก็ยิ่งชอบเบลลี่หนักขึ้นกว่าเก่าถึงจะห้าวๆแต่เธอก็น่ารักและก็สวยที่สุดที่วิลล่าของลาเวนเดอร์ประธานหวังก็รออยู่พอสองคนเข้ามาในวิลล่าลาเวนเดอร์เขาก็หัวใจเต้นแรงขึ้นมาเขาเห็นใครบางคนที่เขาเฝ้ารอคอยอยากจะเจอมาตลอดชีวิตเขารอคอยมาตลอดในที่สุดเขาก็ได้เจอแล้วคนคนนั้นนั่งอยู่ในวิลล่า
ถ้วยกาแฟก็วางอยู่ข้างหน้าเขาเขาจ้องมองมาที่ลาเวนเดอร์พ่อคีตาร์ก็ยกมือไหว้อีกฝ่ายประธานหวังก็ลุกขึ้นคีตาพ่อรอตั้งนานหายไปไหนกันมาทั้งคืนประธานหวังก็เสียงดังใส่คีตาก็ผมจะไปไหนผมต้องบอกพ่อด้วยเหรอครับผมโตแล้วแล้วพ่อมาทำไมคีตาก็ถามถามได้ฉันมาทำไมก็มารับนายกลับบ้านไงประธานหวังครับทำไมพูดไม่เข้าใจผมบอกว่าผมลาพักร้อนเดือนหนึ่งไงครับเดือนหนึ่งหรือ3เดือนประมาณเนี้ยยังไม่ถึง2ชั่วโมงเลยโผล่มาแล้วอ่ะผมไม่กลับคีตาเขาก็สะบัดหน้าส่วนประธานหวังเขารู้ว่าคีตาพูดเล่นสายตาของประธานหวังก็มองใครบางคนที่ยืนนิ่งอยู่พ่อครับคุณลาเวนเดอร์รอพ่อมานานแล้วนะครับคุณลาเวนเดอร์รอพ่อมาตลอดถ้าอย่างนั้นผมขอตัวนะครับคีตาร์บอกประธานหวังก่อนที่เขาจะหันไปพยักหน้าให้กับลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์กำลังยืนน้ำตาไหลอยู่คีตาร์เขาเดินขึ้นไปบนห้องส่วนทีมเลขาก็อยู่แถวนี้เลขาหุ่นก็ยืนอยู่ที่ระเบียงชั้น2คีตาร์ก็เดินขึ้นไปบนห้องของเขาลาเวนเดอร์ประธานหวังก็เดินมากอดชายหนุ่มที่ยืนแข็งทื่ออยู่น้ำตาของเขาก็ไหลไม่หยุดลาเวนเดอร์ลูกพ่อลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ประธานหวังก็สะอื้นขึ้นมาลาเวนเดอร์ก็กอดอีกฝ่ายแน่นคุณพ่อคุณพ่อจริงๆใช่ไหมครับคุณพ่อจริงๆใช่ไหมใช่คุณพ่อจริงๆหรือเปล่าคุณพ่อครับลาเวนเดอร์ก็สะอื้นขึ้นมาอย่างสุดกลั้นประธานหวังก็ได้ตัดรูปหัวเขาแล้วก็จูบหน้าผากเขาผมนัดไม่คิดว่าจะได้เห็นคุณพ่อที่นี่และผมนัดไม่คิดว่าคุณพ่อกำลังกอดผมอยู่ผมรอคุณพ่ออยู่ครับลาเวนเดอร์ก็พูดออกมาทั้งน้ำตาประธานหวังก็เช็ดน้ำตาให้เขาพ่อขอโทษลาเวนเดอร์พ่อขอโทษพ่อเสียใจแต่นับตั้งแต่วันนี้ต่อไปพ่อจะไม่ไปไหนจะไม่ไปไกลๆลูกอีกจะไม่อีกแล้วทุกลมหายใจของพ่อคิดถึงลาเวนเดอร์ตลอดเลยลาเวนเดอร์รู้ไหมคุณพ่อครับคุณพ่อผมคิดถึงครับคุณพ่อลาเวนเดอร์ก็ร้องไห้สะอื้นสองพ่อลูกก็ยืนกอดกันรถของลิลลี่ก็ขับมาจอดในวิลล่าเธอเห็นรถของลาเวนเดอร์แล้วรถจี๊ปของเขาแวนด้ากับเบลลี่แวนด้ากับเบลลี่สองคนก็ช่วยกันขนของลงจากรถทีมเลขาก็เข้ามาช่วยด้วยดีใจจังเลยอ่ะพอพี่เวนเดอร์มาแล้วอ่ะพี่เวนเดอร์เขารักพ่อมากเขาอยากเจอพ่อมาตลอดฉันดีใจจังเลยอ่ะแวนด้าก็เหมือนน้ำตาจะไหลเบลลี่ก็จ้องมองประธานหวังอยู่ก็เธอรู้จักเขาดีเบลลี่กับแวนด้าก็เลยปีตัวอ้อมไปที่สวนหลังบ้านลิลี่เธอก็เดินเข้ามาในวิลล่าเธอเดินมากอดคนทั้งสอง3คนพ่อแม่ลูกก็ยืนกอดกันร้องไห้พอปรับความเข้าใจกันได้ก็นั่งคุยกันลิลี่ก็นั่งไม่ติดเธอหันซ้ายหันขวาเวนเดอร์คือแม่น่ะพาเจ้าหญิงจักรพอไปช้อปปิ้งรู้ไหมว่าพระองค์น่ารักมากๆเลยนะลูกซื้อของให้ลูกอุปถัมภ์ของเวนเดอร์ไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยนี่สิคิดว่าเจ้าหญิงตัวจริงเวนเดอร์แม่ขอโทษนะลูกแล้วแม่อยากจะขอโทษเจ้าชายกีตาร์ด้วยอ่ะพระองค์อ่ะอยู่ในห้องหรือเปล่าแม่อยากขอโทษจากใจจริงแม่ขอโทษเวนเดอร์ด้วยนะลิลลี่ก็พูดขึ้นส่วนประธานหวังก็ได้แต่อมยิ้มอยู่คุณแม่ว่าอะไรนะครับคุณแม่จะขอโทษคีตาเหรอครับลาเวนเดอร์ก็ตาเบิกโพล่งขึ้นมานี่คีตาเป็นเจ้าชายนะเป็นหนึ่งคาวปรินซ์มากุฎราชกุมารแห่งมาลีตองจีลูกอะจะเรียกชื่อพระองค์โดยตรงแบบนั้นได้ยังไงต้องรู้จักมารยาทนะเวนเดอร์รู้ไหมว่าราชวงศ์มาลีตองจีอ่ะ
ร่ำรวยและส่งอิทธิพลมากแค่ไหนราชวงศ์ในยุโรปก็ไปกู้เงินที่นั่นทั้งนั้นแหละแม่รู้ดีลิลลี่ก็เอ่ยขึ้นมาลาเวนเดอร์รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกคุณแม่ครับคุณแม่ไม่ได้ไม่ชอบขีตาแล้วครับลาเวนเดอร์ก็ถามลิลลี่ก็สายหน้าไม่ชอบอะไรเวนเดอร์อย่าพูดแบบนี้ให้เจ้าชายขีตาได้ยินเด็ดขาดมันจะเป็นอันตรายต่อธุรกิจของเราลูกเข้าใจไหมแม่น่ะก็แค่พลั้งมือไปคนเรามันทำอะไรผิดกันได้ลูกแม่ไม่ได้เจตนาแม่ก็แค่อยากจะปกป้องเวนเดอร์อะตอนนี้แม่ก็สำนึกผิดแล้วแม่อยากขอโทษพระองค์อะลิลลี่เธอก็พูดแบบนั้นเธอเป็นคนจีบปากจีบคอแต่จริงๆอะลิลลี่เธอก็เป็นคนที่มีความจริงใจคนนึงผมน่ะจะคุยกับคีตาเองคุณแม่ครับขอบคุณมากนะครับผมรู้สึกโล่งอกอะที่ดูเหมือนคุณแม่จะเอ็นดูคีตาขึ้นมาแบบกระทันหันสิ่งที่ลาเวนเดอร์พูดออกมาประธานบังถึงกับขำกากเวนเดอร์เราได้ฝากขอเราะร้ายจริงๆนะได้ใครมาเนี่ยเจ้าลูกพ่อประธานบังก็ยีผมเวนเดอร์ลาเวนเดอร์เขาก็โผล่เข้ากอดคนทั้งสองส่วนลิลลี่ก็ค้อนให้กับประธานบังลาเวนเดอร์ลูกต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของฝ่าบาทเจ้าชายคีตานะพระองค์ทรงโปรดลูกมากพระองค์บอกกับแม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์จะไม่ปล่อยมือจากลูกแม่เด็ดขาดพระองค์บอกแม่ว่าพระองค์รักลูกแม่นี่ปลื้มน้ำตาไหลเลยอะเวนเดอร์ลูกแม่ดีตาแหลมจริงๆลิลลี่พูดเธอก็บิดแก้มลูกชายแบบนั้นคุณแม่ครับเงินทองมันเป็นบ่อเกิดของความชั่วทั้งปวงคุณแม่ก็รู้ว่าผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นและไม่ได้คิดที่จะหาผลประโยชน์กับคนที่ผมรักคุณแม่ทราบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่ามีแผนการหรือความคิดอะไรที่จะหาผลประโยชน์กับคนรักของผมเด็ดขาดสำหรับผมคีตาไม่ใช่เจ้าชายเขาเป็นคนที่ผมรักผมขอบคุณนะครับที่สนับสนุนความรักของผมแล้วก็คีตาถ้าอย่างนั้นผมไปหาคีตาก่อนนะครับลาเวนเดอร์พูดแค่นั้นเขาก็ลุกขึ้นสองสามีภริยาประธานวังกับลิลลี่ก็ได้แต่นั่งเหวอไม่คิดเลยว่าลูกชายพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่เด็ดขาดแบบนี้พ่อเราชอบที่สุดเงินทองเป็นบ่อเกิดของความชั่วทั้งปวงลูกพ่อนะลูกพ่อทั้งหล่อฉลาดสมาร์ทคนจริง2024ประธานวังเขาพูดเขาหัวเราะส่วนลิลลี่ก็บีบขาเขาอีกฝ่ายก็ร้องโอย